คอนโดท่านผู้ชมครับคอนโดเขาต้องมีการจ่ายส่วนกลางน้องชายเคยบอกกันอยู่คอนโดใช่ไหมใช่จ่ายส่วนกลางจ่ายส่วนกลางค่ะแล้วสมมติกรณีวันหนึ่งลิฟต์เสียมีคอนโดมี9ชั้นแล้วก็มีกระดาษมาแปะอยู่ที่ลิฟต์บอกว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มนะในการค่าซ่อมลิฟต์อ๋อลิฟต์เอ้าเอ้าเลยเห็นไหมคุณต้องใช้บอกว่าเอ้าเลยเคยเจอไหมอย่างเงี้ยไม่เจอซึ่งจริงๆมันต้องมีการเงินส่วนหนึ่งในการเมนเทนแนนซ์อยู่แล้วค่าส่วนกลางถูกไหมถูกต้องนิติเขาต้องบริหารอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ครับเอาละท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ลูกบ้านเขาเลยอัดคลิปเขางงว่าทำไมต้องมาแปะแบบนี้แล้วเรียกเงินเก็บเงินเพิ่มดูคลิปนี้ครับตึกนี้เป็นตึกย่านหนึ่งในย่านลาดพร้าวนะคะมีทั้งหมด9ชั้นซึ่งดิฉันพักอยู่ที่ชั้น6และณขณะนี้ลิฟต์เสียและนี่คือสิ่งของคนที่อยู่ชั้น6ต้องยอมรับนะคะในขณะที่เราเดินไปเราก็จะเจอป้ายนี้อันนี้คือลูกบ้านมาเขียนนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่ตึกนี้จะมีการเก็บค่าส่วนกลางทุกเดือนละ300บาทไม่เกี่ยวกับค่าห้องค่าน้ำค่าไฟแต่ว่าวันหนึ่งที่ลิฟต์พังคือมาเก็บกูเพิ่ม500ตลกไหมล่ะแล้วคือของฉันเยอะมากวันนี้ฉันอยู่ชั้น6ฉันยังไม่โอเคเลยแล้วคนที่อยู่ชั้น9ล่ะฮัลโหลทุเรศไหมเอาล่ะท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งดราม่ากันนะครับเราจะอธิบายไปแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องรอทางนิติของคอนโดแห่งนี้เขาออกมาชี้แจงก่อนแต่เอาแน่ๆครับคนอัดคลิปก็คือเป็นลูกบ้านนะครับเธอกำลังเดินขึ้นมีตั้ง9ชั้นสมมติคนอยู่ชั้น9นี่เมื่อยขาเลยนะเนี่ยใช่เหมือนออกกำลังกายเลยนะคาร์ดิโอเลยอ่ะเหมือนคาร์ดิโอพยายามอย่าลืมอะไรไว้ข้างล่างนะฮะขึ้นลงหลายรอบเหนื่อยในคลิปเนี่ยบอกนะคอนโดเอาป้ายนะมาติดนี่ป้ายนี้ป้ายกระดาษ A4 แล้วเขียนไว้นะครับว่าลิฟต์เสียลิฟต์เจ๊งขอเก็บเพิ่มเติมห้องละ500บาทนะครับซึ่งคนอัดคลิปลูกบ้านก็บอกว่านะว่าการเขียนลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นการบังคับทางอ้อมเลยว่าถ้าไม่จ่ายนะไอ้500บาททุกห้องเนี่ยก็จะไม่ซ่อมนะคุณก็ต้องเดินขึ้นนะครับเป็นค่าซ่อมแซมลิฟต์เจ๊งเนี่ย 60,000 บาทหรืออันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าหรือไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางทุกห้องบางห้องเขาจ่ายบางห้องไม่จ่ายหรือเปล่าเพราะจริงๆมันจะต้องมีนิติส่วนหนึ่งแล้วก็มีกรรมการคอนโดอีกส่วนหนึ่งไว้ตรวจสอบนิตินะคะถูกต้องประเด็นนี้ถึงบอกนะครับว่าเดี๋ยวต้องรอทางคอนโดแห่งนี้ออกมาชี้แจงนะครับซึ่งเขาบอกจ่ายค่าส่วนกลางเนี่ย300บาทแต่ห้องอื่นผมไม่ทราบนะครับเรื่องนี้นะครับเมื่อแชร์ออกไปแล้วนะครับชาวเน็ตก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนอย่างที่น้องแชร์บอกเช่นเดียวกันว่าเดี๋ยวต้องรอทางนิติมาแจ้งก่อนว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลูกบ้านเนี่ยชักดาบหรือเปล่าค้างหรือเปล่าเขาเลยไม่มีตังค์ในการซ่อมลิฟต์นะครับบางคนก็บอกว่าไอ้ส่วนกลางเก็บไปทุกเดือนนะครับเอาไปไว้ที่ไหนนี่นะครับเหมือนถูกบังคับเลยให้ลูกบ้านเดินหรอนี่ขอดูงบหน่อยได้ไหมงบการเงินของนิติปกติแล้วเนี่ยต้องชี้แจงแจกแจงให้ลูกบ้านทราบนะครับว่าส่วนกลางเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างเหลือเงินเท่าไหร่อันนี้เราก็ทราบกันอยู่บางคนก็บอกว่าโอ้โหดูจากสภาพแล้วย้ายออกเถอะค่ะนะครับไม่ได้บำรุงรักษาเลยหรืออย่างไรครับดูกำแพงเลอะเทอะนะครับบางคนก็บอกว่าคอนโดเก็บค่าส่วนกลางถูกขนาดเนี้ย300บาทคุณต้องทําใจนะนะครับพอจ่ายแค่ค่าไฟนั่นแหละของอะไรเสียนะเงินมันไม่พอซ่อมเขาเลยต้องเก็บเพิ่มเติมนะครับบางคนก็บอกว่าปกติคอนโดนะอย่างเช่นคอนโดเนี่ยค่าส่วนกลางปีนึงนะครับก็300ใช่มั้ยเท่าไหร่คอนโดโดยปกติค่าส่วนกลางต่อปีเขาจะจ่ายปลายปีเนาะหรือแบ่งจากรายเดือนแล้วแต่นะเป็นหมื่นกันนะใช่ใช่การดูแลรักษาคอนโดมันถึงจะสะอาดเรียบร้อยนะแต่นี่แบบปีละ 3,600 อ่ะปีละ 3,000 กว่าถูกมากนะถูกแต่ที่ที่เสร็จเราก็ต้องเราคือถึงบอกว่ายังไม่ทราบว่าไอ้9ชั้นเนี่ยทั้งหมดกี่ห้องมันก็ต้องเอาจำนวนห้องแล้วแต่ละชั้นก็ไม่แน่ใจว่าเท่ากันหรือเปล่าก็เอามาคูณกันว่าเท่าไหร่แต่ที่ที่เสร็จทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงอันนี้ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับฝั่งเดียวคือฝั่งลูกบ้านข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอทางฝั่งคอนโดอันเนี้ยออกมาชี้แจงนะครับ